สวัสดีค่ะทุกคนทุกท่านนะคะวันนี้วันที่20ตุลาคม2567วันนี้ด้านหน้าปราสาทศรีขอรภูมินะคะมีนักท่องเที่ยวมาเยอะเลยนะคะทุกคนมาเต็มเลยนะคะเราไลฟ์สดไปแล้วเก็บบรรยากาศให้ชมกันสัก3นาทีนะคะมีมาจากทั่วสารทิศเลยนะคะนั่งอยู่ตรงจุดนี้ด้วยนะคะค่าเข้าชมปราสาทนะคะบำรุงปราสาทคนละ10บาทนะคะทุกคนปราสาทศรีขอรภูมินะคะปราสาทสมัยล้านช้างนะคะทุกคนเนาะแอมินเคยเก็บภาพบรรยากาศให้ชมอยู่นะคะเราพามาชมนะคะเข้ามาเยอะเลยนะคะทุกคนไม่รู้ว่ามาจากไหนนะฝั่งนี้จะย้อนแสงนิดนึงนะพี่ย้อนแสงนิดนึงนะคะแต่ถ้าเราไม่ถ่ายย้อนแสงเราจะไม่ได้รูปนะคะทุกคนเนาะเราจะไม่ได้รูปของแต่ที่มานะคะสวยงามเลยนะคะทุกคนนี่คือบรรยากาศหน้าปราสาทศรีขอรภูมิในวันที่20ตุลาคม2567นะคะเก็บบรรยากาศให้กับทุกคนทุกท่านได้ชมกันนะคะปราสาทศรีขอรภูมิเต็มไปด้วยมีสระน้ำนะคะทุกคนนี่สระน้ำรอบๆนะคะเห็นไหมคะสระน้ำด้านหน้าด้านหลังนะคะจะมีสระบัวอยู่ฝั่งนู้นด้วยนะทุกคนเนี่ยสวยงามจริงๆวันนี้มีนักท่องเที่ยวมาเยอะเลยนะคะทุกคนนักท่องเที่ยวมาเยอะนะคะปราสาทศรีขอรภูมิบ้านระเงียงอำเภอศรีขอรภูมิจังหวัดสุรินทร์นะคะประกอบด้วยปราสาทก่ออิฐปูนแดงนะคะ4-5หลังนะตั้งอยู่บนแท่นศิลากว้าง25เมตรยาว26เมตรและสูง 1.50 เมตรนะคะมีคูน้ำล้อมรอบนะคะทั้ง4ด้านนะคะเป็นเรียงยกเว้นทางเข้าทางที่ตะวันออกนะคะแผ่นศิลาทับหลังเนื้อกรอบประตูหลังพระหลังประธานสลักเป็นภาพพระศิวะนาฏราชสิบกรนะคะทรงฟ้อนรำอยู่เหนือกิตติลมุขนะคะมีพวงมาลัยภาพพระพิฆเนศพระพรหมสี่พักนะคะพระนารายณ์พระนางอุมาบริเวณเชิงลานประดับพระที่นั่งประตูหน้าสลักเป็นรูปนางอัปสราถือดอกบัวนะคะและทวารบาลยืนคุมกระบองนะคะลักษณะลวดลายปรากฏอยู่บนศิลาทับหลังเสาประดับผนังปราสาทศรีขอรภูมิสร้างขึ้นพุทธกลางพุทธศตวรรษที่17นะคะแม่งในศาสนาพราหมณ์ลัทธิสวยนิกายบูชาพระศิวะเป็นใหญ่ต่อมามีการบูรณะยอดของปราสาทหลังที่ตะวันตกนะคะราวพุทธศตวรรษที่22สมัยศิลปะล้านช้างจึงมีจารึกอักษรพระธรรมปรากฏณปราสาทแห่งนี้นะคะทุกคนโอ้โหมีคนมาเยอะแยะเลยนะคะทุกคนอากาศร้อนนั้นมันจะไม่พาเข้าไปนะทุกคนเนาะสดแล้วก็มีภาพให้ชมด้วยแล้วด้วยนะคะผ่านไปผ่านมาก็แวะมาเที่ยวชมปราสาทศรีขอรภูมิหรือว่าปราสาททั้งแห่งได้นะคะสวยงามนะคะบรรยากาศสวยงามเลยนะวันนี้เห็นคึกคักด้วยนักท่องเที่ยวนะคะมาจากทั่วทุกสารทิศเราก็เลยเก็บบรรยากาศให้กับทุกคนทุกท่านได้ชมกันเดี๋ยวจะขออนุญาตถามว่านักท่องเที่ยวมาจากไหนกันบ้างนะทุกคนก็ต้องมีงานอะไรสักอย่างหนึ่งแน่เลยนะคะขออนุญาตนะคะสวัสดีค่ะมาจากไหนคะมาจากไหนคะอยู่ในเมืองบอกเขาฉันก็อยู่เมืองสุรินทร์คือกันค่ะโอเคนะคะมาจากในเมืองนะทุกคนเก็บบรรยากาศให้ชมกันนะคะบริเวณด้านนอกกันแล้วกันนะคะใครไม่มาก็จะเป็นบัวนะทุกคนเนี่ยตรงนี้แอดมินไม่ได้ใส่อันนี้นะคะทุกคนเนาะภาพสวยงามนะคะสวยงามเลยนะทุกคนเก็บบรรยากาศให้ชมกันนะคะทุกคนทุกท่านนะคะมาเที่ยวชมกันได้เป็นโบราณสถานนะเนี่ยสวยงามแต่ละมุมนะคะสวยงามจริงๆนะคะปราสาทศรีขอรภูมิจัดว่าเป็นปราสาทที่ยังคงความสมบูรณ์นะคะที่สุดเลยในจำนวนปราสาทนะคะปราสาทหินนะคะ
มีสมบูรณ์นะคะเพราะว่าพระปางปราสาทจะอยู่ครบทั้ง5เลยนะคะก็เป็นมีลักษณะปราสาทก็จะมี5ปรางนะมีปรางแม่ก็จะอยู่ด้านในนะเป็นปรางใหญ่แล้วก็ปรางซ้ายขวาทุกคนโอเคนะคะแอดมินเก็บบรรยากาศให้ชมทุกคนทุกท่านได้ชมกันนะคะก็หวังอย่างยิ่งว่า FC ทุกคนทุกท่านก็คงจะถูกใจในคลิปของเราบ้างไม่มากก็น้อยนะคะหากผิดพลาดประการใดต้องกราบประทานอภัยเพื่อน FC วันที่นี้ด้วยขอบคุณทุกเลิฟขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุกๆกำลังใจที่ให้การสนับสนุนช่องของเรานะคะเพื่อนๆที่เข้ามาชมคลิปเราอย่าลืมเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องตะวันรัศมีไลฟ์สไตล์ได้มีกำลังใจนำเสนอคลิปใหม่ๆต่อไปนะคะสุขสวัสดีจงมีแก่ทุกคนทุกท่านนะคะโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ